ค่น่ากินอ่ะเหมือนเต้าหู้เลยเอาไปทิ้งไปทิ้งนี่นะคะของพี่นะคะเหมือนข้าวหลามบ้องมาเลอะเลยอุ้ยข้าวสุดดำเลยพี่น้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูน่ารักน่ารักแบบเย็นๆง่ายๆเห็นเขาแบบฮิตกันในไหนคะพี่ข้าวติ๊กต็อกจริงเหรอใช่อันนี้หนูได้แต่ติ๊กต็อกพี่อีฟเห็นใน Facebook ใช่ก็เลยแบบอยากลองทำมั่งทุกคนอยากลองทำไหมอ่ะอยากค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟก็เลยแบบมาลองทำแล้วก็แบบว่าให้เพื่อนๆอ่ะเผื่อว่าใครแบบอยากทำไอติมแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อันนี้อุปกรณ์มันน้อยมากแล้วแบบไปมันใช้ละแบบประหยัดมันง่ายไหมน้องเค้กง่ายง่ายมากเลยใช่ไหมคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะวันนี้มีนม3ชนิดแล้วแต่เราว่าเราจะเอาแบบไหนโอริโอไม่มีอันนี้คือแบบไม่ใช่โอริโอนะมันเป็นแบบคุกกี้อ่ะอยากแบบลองแบบอื่นมาซื้อมาจากในเซเว่นใช่ไหมเซเว่นเหมือนเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็มีนมอันนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบพี่อีกก็ซื้อแบบนี้มาเนาะแล้วก็โอริโออะไรบ้างคะน้องกีตาร์มีโอริโอรสสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็นมครีมใช่อันนี้เราซื้อมาจากในเซเว่นไงของมันก็เลยอาจจะไม่เยอะน้องๆเนี่ยหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาจจะมีรสชาติที่หลากหลายเพราะเราใช่ไหมใช่รสชานมนี่แล้วแต่เรานะชาชงชาเขียวได้หมดแต่เราชอบสามรสนี้ถูกไหมใช่ค่ะหลักเลยก็คือลำนี้แหละเออมันดูกลางๆดีอ่ะอ่ะเริ่มทำเลยทำยังไงวิธีทำทุบทุบค่ะทุบทุบทุบที่ทำคือเราต้องทุบทุบซองโอริโอของเราเนี่ยให้แหลกอ่ะน้องเค้กคือทำอันนี้นะอืมไม่ใช่ทำอย่างงี้ไม่ใช่ทำให้เราดูอย่างงี้ต้องเป็นอะไรเราต้องทุบอ่ะทุบทุบให้มันละเอียดเลยอ่ะคือโอ้โหแตกแล้วทุกคนทุบมันจะระเบิดละเอียดไหมอ่ะเราสากมาทุบใช่ไหมไม่เราเอาออกมาก่อนไหมเราเอาออกเทเอามาก่อนดีกว่าบางอันที่เราไม่กินอ่ะเอาออกมาก่อนน้องกีตาร์เทก่อนตัดตัดยังไงตัดยังไงให้พี่กินตัดอย่างนี้ค่ะตัดด้านบนนะขึ้นไปสูงๆดิข้าวข้าวหนูทุบแตงแล้วอ่ะแล้วก็เอาไอเซ็ตเอาออกมาหน่อยเอาออกมาหน่อยเออมันเยอะเกินคือซองอ่ะสำคัญนะเวลาตัดต้องตัดสูงๆนะคะน้องๆไม่ใช่ว่าตัดแบบต่ำๆนี่เราเทออกมาหน่อยเอาออกมาหน่อยเอาออกมาหน่อยเอาออกมาอีกข้าวแน่นไปตอนนี้นะคะขอเวลาไปทุบกันนิดนึงนะเสียงดังมากเวลาทุบนะคะทุบดีๆนะคะระวังแบบที่ข้าวนะคะทำแบบนี้คือไม่ได้นะคือพังเลยนะตอนนี้นะคะทุบโอริโอแตกเรียบร้อยแล้วนะโอริโอหรือคุกกี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นซองแบบนี้นะส่วนที่ข้าวเมื่อกี้ถุงมันแตกก็เลยใช้แบบแบบนี้นี่ก็ทำได้ไอติมมันก็ได้เป็นแบบออกเป็นแท่งๆใช่ไหมแบนๆแท่งๆอันนี้ง่ายด้วย10บาทใช่ไหม5 บาทเหรอโอ้โหราคาถูกมากกีต้าร์นะคะเป็นโอริโอนะคะเดี๋ยวขอดูในซองก่อนนี่ค่ะค่อยๆๆหน้าทุบแตกเรียบร้อยเห็นไหมแล้วกีต้าร์เขาจะเอานมรสช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปอากีต้าร์ลิ้นใส่ลงไปเลยแค่เกือบเต็มอ่ะใช่กีต้าร์ใส่แล้วก็น้องเค้กค่ะน้องเค้กใส่ลงไปนะคะน้องเค้กเป็นนมสตรอเบอรี่แล้วก็พี่ข้าวอ่ะนมรสจืดพี่ข้าวเขาใส่ลงไปถึงแล้วเอ๊ะทำไมขอดูใส่แป๊บเดียวเต็มเลยมันเล็กไหมตอนนี้นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ตรงภาชนะนะคะแล้วค่อยๆนะคะเสียบไม้ลงไปค่อยๆไปแช่เย็นนี่นะก็จะถือของหนูมันเสียบได้พอดีเลยแช่สักประมาณสัก3ชั่วโมงอะอย่างต่ำลอง3ชั่วโมงก่อนหรือพี่คิดว่า5ชั่วโมงอะกำลังดีอะทุกคนไปเปิดตู้เย็นให้พี่อิฐหน่อยน้องข้าวหลังจากที่ติมของเราก็แช่แข็งโป๊กๆแล้วใช่ข้ามวันจนกีตาร์ถึงจะกลับบ้านไปอยู่ในความประถมที่เดิมเราก็ได้เวลาที่จะมากินนะคะที่จะเอาของกีต้าร์นะคะมากินนะคะด้านในดูด้านในก่อนด้านในเป็นแบบนี้นะของหนูมันดูแบบคือเราต้องเอาแบบภาชนะรองเอาไว้ไม่ให้มันหกอ่ะอุ้ยเหมือนอะไรรู้ไหมไม่ละลายแล้วเหมือนเผือกอะไรสักอย่างเหมือนข้าวเหนียวไอติมเผือกไอ้นั่นอ่ะไม่เหมือนข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบข้าวหลามอ่ะเออใช่ข้าวหนูมันดูแบบอะไรอ่ะไม่อะไรอ่ะแข็งปุ๊บแบบว้ายเรียบร้อยไม่ได้กินแล้วทำไม่เหมือนเขาอ่ะแค่ออกมาได้ลองหลุดเลยพี่ไม่เขาตั้งดีอะเราดูตั้งเราพี่พวกหนูไม่เคยน่ากินเฮ้ยไม่เคยน่ากินอะเหมือนเต้าหู้เลยเอาไปทิ้งไปทิ้งนี่นะคะของพี่นะคะเหมือนข้าวหลามบ้องมาเลอะเลยอุ้ยข้าวสุดดำเลยมันก็แข็งนะแต่ว่ามันละลายเร็วเพราะข้างในมันมีเนื้อไงเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไอ้เนี่ยไอติมเซเว่นที่มีถั่วดำข้างในอ่ะมันก็อร่อยดีนะคะคลายร้อนได้คุกกี้แล้วก็แบบจุ่มนมกินอ่ะอันนี้ของพี่อิฟนะคะเป็นโอริโอแล้วก็นมช็อกโกแลตที่ข้าวอ่ะเป็นโอริโอรสครีมแล้วก็นมจืดอร่อยไหมอร่อยของพี่ก็อร่อยของหนูคุกกี้คุกกี้อะไรอ่ะคุกกี้สตรอเบอรี่ใส่นมสตรอเบอรี่แช่แข็งโอ้ย
ี่นะคะสรุปว่ามันมีเยลออกมาด้วยอเมซิ่งมากเลยของมีค่าเหมือนอะไรบ้างเหมือนเอาน้ำเปล่ามาแช่แข็งให้มันเย็นเหมือนไหมไม่คือมันนอนก้นนมมันนอนก้นแต่ว่าจะกินมากแล้วน้องๆเพราะถ้ากินหมดเนี่ยเบาหวานกินได้เลยพวกหนูมันมีเยมด้วยก็น้องๆทางบ้านนะคะใครเคยทำแบบนี้บ้างหรือว่าใช้ขนมอะไรทำที่ไม่ใช่โอริโอนะเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่อีฟได้นะพี่อีฟจะได้ลองทำตามเผื่อมีใครมีสูตรคืออยากรู้ว่าไอติมของจริงกับไอติมเนี่ยมันต่างกันมากไหมต่างต่างไอติมของจริงมันก็ไม่หวานขนาดนี้ต่างมากเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาจะเนียนกว่าแต่โดยรวมก็อร่อยนะวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายชอบวิดีโอนี้กดไลค์ให้ด้วยนะเหมือนที่ต่อยมวยเลยป้าNick.